10ทักษะที่คุณต้องมีเพื่อให้เก่งการตลาดนะครับสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ thaiwinner.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การบริหารธุรกิจในมุมมองต่างๆนะครับวิดีโอนี้ก็อยากจะทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามาว่าเราอยากจะเรียนการตลาดเนี่ยเราต้องเก่งอะไรบ้างนะครับเราอยากจะเป็นนักการตลาดเนี่ยเราต้องมีทักษะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับผมก็เลยอยากจะรวบรวมว่า10ทักษะที่คุณต้องมีนะครับเพื่อจะให้เก่งการตลาดเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับข้อแรกนะครับก็คือคุณต้องมองเห็นเม็ดเงินนะครับอันนี้เป็นทักษะที่ไม่ว่าคุณจะทำฝ่ายขายฝ่ายการตลาดเนี่ยคุณก็ควรที่จะมีนะครับคืองานการตลาดเนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องสร้างรายได้ให้บริษัทนะครับผ่านการพูดคุยหาลูกค้าใหม่ก็ตามการทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อก็ตามนะครับในกรณีนะครับหากเราไม่เข้าใจว่าเราต้องทำยังไงถึงจะทำให้ลูกค้าจ่ายเงินมากขึ้นต้องทำยังไงให้ลูกค้าเอาเงินมาซื้อของกับเรานะครับเราก็ไม่สามารถเป็นนักการตลาดที่ดีได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทักษะนี้มันสำคัญมากก็จริงแต่ว่ามันเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และเกิดขึ้นจากทักษะอื่นๆอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปลองดูทักษะอื่นๆที่ส่งเสริมกับทักษะการมองเห็นเป็นเงินของเรานะครับทักษะที่2นะครับก็คือทักษะของการทำความเข้าใจลูกค้าและทำความเข้าใจตลาดนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือหากเราไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าอยากจะซื้ออะไรกันแน่เราก็ไม่สามารถเป็นนักการตลาดที่ดีได้แต่ว่าทักษะนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่ใช่ไหมครับก็คือหากเราเป็นนักการตลาดที่เราอยากจะขายสินค้าเด็กเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเข้าใจลูกค้าของนักการตลาดที่อยากจะซื้อรถยนต์ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยคนที่อยากจะซื้อสินค้าเด็กคนแก่คนที่อยากจะซื้อรถคนที่อยากจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้เขาอาจจะไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเดียวกันในกรณีนี้ครับหากเราเข้าใจเพียงลูกค้ากลุ่มเดียวกลุ่มที่เรารักและกลุ่มที่เราคิดว่าสามารถอยู่กับเราได้เป็นระยะยาวนะครับมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นอาชีพนักการตลาดของคุณได้นะครับและในบางบริษัทนะครับนอกจากกลุ่มลูกค้าก็อาจจะเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่ทำงานการตลาดกับธุรกิจอื่นๆด้วยกันนะครับหากคุณทำงานบริษัทน้ำมันการตลาดให้บริษัทน้ำมันเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องทำการตลาดให้ผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมครับคุณก็ต้องไปทำการตลาดกับบริษัทอื่นๆที่มาซื้อน้ำมันจากคุณไปใช้ต่ออีกทีนึงนะครับในส่วนนี้คุณก็อาจจะต้องมีทักษะความรู้เรื่องอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งคำแนะนำของผมนะครับก็คือคุณไปลองทำความเข้าใจด่วนก็ได้นะครับว่าชีวิตนี้คุณชอบอะไรบ้างคุณอยากซื้อสินค้าแบบไหนคุณสนใจอุตสาหกรรมแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับว่าสินค้าแบบนี้อุตสาหกรรมแบบนี้คนชอบอะไรกันนะครับคนส่วนมากนิยมอะไรกันแบบไหนเพียงแค่นี้ก็เพียงพอในการเริ่มต้นดูแล้วนะครับว่าคุณเข้าใจตลาดนี้เพียงพอหรือยังทักษะที่3นะครับก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับคือเรารู้แล้วว่าลูกค้าชอบอะไรลูกค้าอยากจะจ่ายเงินกับอะไรนะครับหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกร้านอย่างธนาคารต่างๆนะครับ 7-Eleven หรือว่า Apple Store นะครับพวกบริษัทเหล่านี้เขาจะมีการอบรมพนักงานมาอย่างดีนะครับว่าพนักงานต้องพูดกับลูกค้ายังไงบ้างต้องใช้คำศัพท์อะไรบ้างนะครับเวลาลูกค้ามีปัญหาต้องแก้ไขให้กับลูกค้ายังไงบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นการทำความเข้าใจแล้วก็การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับในขณะเดียวกันนะครับประสบการณ์กับลูกค้าก็ไม่ได้ถูกจำกัดแค่หน้าร้านหรือว่าการมีคนมาพูดคุยกับลูกค้าใช่ไหมครับประสบการณ์อาจจะรวมถึงเรื่องของโฆษณาต่างๆเรื่องของการบริการหลังการขายด้วยนะครับในส่วนนี้นักการตลาดที่ดีก็ต้องเข้าใจนะครับว่าลูกค้าชอบอะไรและเราจะทำยังไงให้ลูกค้าชอบเรามากขึ้นเรื่อยๆทักษะที่4นะครับก็คือทักษะการเล่าเรื่องนะครับการตลาดเป็นเรื่องของการสื่อสารพูดคุยกับลูกค้านะครับและวิธีสื่อสารพูดคุยที่ดีที่สุดก็คือการเล่าเรื่องนั่นเองหากเราไปลองดูพวกบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาการตลาดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบริษัทอย่างโค้กหรือว่า Apple อะไรพวกนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริษัทเหล่านี้เป็นเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าแม่แห่งการเล่าเรื่องเลยนะครับคือพวกโฆษณาต่างๆหรือว่าแม้แต่เว็บไซต์ต่างๆของเขาหรือแม้แต่การออกมาพรีเซนเทชันต่างๆนะครับเช่นแบบสตีฟจ็อบส์ออกมาโฆษณา iPhone อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับทุกอย่างมีเนื้อเรื่องทุกอย่างมีอะไรที่คนสามารถติดตามได้คนสามารถเข้าใจได้นะครับคนเราสามารถรับรู้ข้อมูลจากการเล่าเรื่องได้มากกว่าการบอกโดยตรงนะครับฉะนั้นหากคุณเป็นนักการตลาดที่สามารถเล่าเรื่องได้ก็แปลว่าคุณสามารถสื่อสารกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนั้นเรื่องของการขายการโน้มน้าวอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายรองลงมาแล้วทักษะที่5นะครับก็คือทดสอบก่อนทำจริงนะครับคือการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับคือมันไม่มีข้อแนะนำไหนที่สามารถใช้ตายตัวได้นะครับสิ่งที่ทำได้ดีกับลูกค้ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะทำได้ดีกับลูกค้าอีกกลุ่มนึงข้อดีของช่องทางการขายนี้ก็ไม่ได้สามารถนำไปปรับใช้กับช่องทางอีกช่องทางนึงได้ผลิตภัณฑ์ A กับผลิตภัณฑ์ B ก็ไม่ได้สามารถนำมา copy ใช้กันได้ 100% นะครับทุกอย่างก็ต้องมีการปรับใช้ทุกอย่างก็ต้องมีการทดสอบก่อนนะครับไม่ว่าใครจะแนะนำหรือว่าสั่งคุณมาอะไรก็ตามนะครับยกเว้นหัวหน้าคุณนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำตามสิ่งที่เขาพูดมา 100% นะครับทุกอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรใหม่ๆนะครับที่คุณไม่รู้จักมาก่อนหรือว่าที่บริษัทคุณไม่เคยทำมาก่อนนะครับคุณก็ควรที่จะทดสอบ
การทดสอบต้องทำยังไงการทดสอบส่วนมากก็คือการทำความเข้าใจก่อนว่าตลาดเนี้ยคนเนี้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยมันทำงานยังไงแล้วก็ลองเอาความรู้เก่าๆที่เรามีมาปรับใช้ดูก่อนแต่ว่าปรับใช้ในสภาพการลงทุนที่ต่ำลงนะครับหรือว่าใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับเพื่อลดความเสี่ยงว่าหากมันเจ๊งแล้วเราจะได้ไม่โดนกระทบมากนะครับทุกอย่างในการตลาดต้องถูกทดสอบมาก่อนหากเราไม่มั่นใจเราไม่ควรจะลง 100% เต็มหน้าตักทักษะการตลาดที่6นะครับก็คือการตามเทรนด์แล้วก็เทคนิคใหม่ๆเทรนด์การตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนก็ตามมันก็มีการเปลี่ยนเสมอบริษัทที่เปิดมา100ปีก็ยังต้องมีการเปลี่ยนเทรนด์เรื่อยๆอยู่ดีเรื่องของการตลาดตามเทรนด์เนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะครับที่ผมอยากจะพูด1ก็คือเรื่องของการทำโฆษณาตามเทรนด์นะครับการโพสต์โซเชียลตามเทรนด์เนี่ยส่วนนี้มันมีข้อดีตรงที่มันสามารถเรียกร้องความสนใจของลูกค้าได้เยอะนะครับอะไรที่เป็นเทรนด์ก็คืออะไรที่คนสนใจอะไรที่คนสนใจก็แปลว่าเราไม่ต้องลงงบกับตลาดเยอะคนก็ให้ความสนใจนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหากเราทดสอบตามเทรนด์พวกนี้บ้างนะครับกำไรของเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทดสอบลองดูอย่างไรก็ตามนะครับเทรนด์ก็มีอีกอย่างนึงครับก็คือเทรนด์ที่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเลยตลอดชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคนสมัยนี้ใช้สมาร์ทโฟนกัน 100% นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมาร์ทโฟนถือว่าเป็นเทรนด์การตลาดที่แบบเกิดขึ้นนะครับแล้วคงไม่สามารถเปลี่ยนไปหรือว่าน้อยลงได้นะครับซึ่งหากคุณเป็นนักการตลาดที่ตามเทรนด์อย่างนี้ให้ได้ทันนะครับคุณก็จะอยู่เหนือบริษัทอื่นๆนักการตลาดคนอื่นๆได้นะครับทักษะที่7นะครับก็คือเรื่องของการอ่านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคือในส่วนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราไม่เก่งเลขเลยเราไม่เก่งเรื่องการคำนวณเลยเราจะเป็นนักการตลาดได้หรือเปล่านะครับส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะเป็นนักการตลาดแบบไหนนะครับคือโดยรวมแล้วผมคิดว่าคนที่อยากจะจริงจังทางด้านการทำงานนะครับหรือว่าอยากจะขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะยังไงคุณก็ต้องเข้าใจตัวเลขโดยเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรื่องของรายได้กำไรขาดทุนอะไรพวกนี้นะครับการลงทุนต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าคุณจะรู้จักตัวเลขพวกนี้พื้นฐานแล้วนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นที่จะต้องเป็นคนคำนวณตัวเลขพวกนี้ด้วยตัวคุณเองนะครับยกเว้นว่าคุณจะทำงานในบริษัทขนาดเล็กจริงๆนะครับส่วนมากแล้วทั่วไปคุณก็น่าจะสามารถหาคนมาช่วยในการคำนวณตัวเลขได้เยอะๆนะครับยิ่งเป็นตัวเลขข้อมูลเยอะๆนะครับที่คนเรียกกันว่า Big Data อะไรเงี้ยข้อมูลออนไลน์การทำโฆษณาอะไรเงี้ยมี100โฆษณา100 asset อะไรเงี้ยคุณไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยตัวคนเองได้ทุกอย่างใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะคำนวณตัวเลขเองไม่เป็นนะครับแต่ว่าคุณสามารถอ่านตัวเลขออกนะครับรู้ว่าตัวเลขเนี้ยมันหมายความว่าอะไรแล้วเราต้องทำอะไรต่อเพื่อทำต่อให้มันได้ผลการลงทุนเยอะขึ้นหรือว่าเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าเพื่อให้มันลดค่าใช้จ่ายนะครับมันก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่จะจริงจังทางด้านการตลาดนะครับทักษะที่8นะครับความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆคือในยุคปัจจุบันนะครับผมคิดว่าธุรกิจแบบ 95% 99% เลยก็ได้นะครับได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับคนส่วนมากใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานใช่ไหมครับใช้มือถือในการพูดคุยใช้ชีวิตประจำวันพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนมากนะครับเปลี่ยนไปอยู่ทางด้านออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยกเว้นว่าคุณจะทำงานอยู่ในบางธุรกิจหรือว่าบางอุตสาหกรรมที่มีข้อยกเว้นมากจริงนะครับหากคุณไม่เข้าใจเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับธุรกิจของคุณก็อาจจะยากนะครับในการเติบโตให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้นะครับในส่วนนี้ในฐานะนักการตลาดนะครับการตามเทรนด์เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่สำคัญและการทำความเข้าใจว่าเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆใช้งานยังไงนะครับก็สำคัญเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ไม่ถึงขนาดต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเขียนโค้ดดิ้งทำยังไงเขียนโปรแกรมทำยังไงนะครับในส่วนนี้หากเป็นการตลาดแบบบริษัทใหญ่นะครับคุณก็สามารถหาคนเข้ามาช่วยได้แต่ว่าคุณก็ต้องเปิดใจด้วยนะครับพยายามรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆพยายามเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรบ้างและสิ่งเหล่านี้มาใช้ทำอะไรได้บ้างในธุรกิจนะครับหากทำอย่างนี้ได้ก็จะเป็นนักการตลาดที่ดีได้นะครับทักษะที่9นะครับการทำงานให้ตรงต่อเวลานะครับอันนี้ไม่ใช่ทักษะนักการตลาดนะครับเป็นทักษะของทุกคนที่ต้องใช้ทำงานเลยนะครับการทำงานทุกอย่างนะครับทุกอย่างมีเดดไลน์เป็นของตัวเองทุกอย่างมีเวลาที่ต้องใช้ต้องทำให้เสร็จนะครับหากเราทำงานไม่เสร็จคนอื่นจะถูกกระทบหรือเปล่าลูกค้าจะได้รับของหรือเปล่าเราจะสื่อสารทำงานโปรเจกต์นี้ให้จบหรือเปล่ายอดขายจะได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าหากคุณจริงจังอยากจะอยู่ในโลกการทำงานจริงนะครับคุณก็ต้องสามารถแกะเป้าหมายหรือว่างานที่หัวหน้าสั่งมาให้ได้นะครับว่า1ก็คือต้องทำอะไรบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้2ก็คือเราต้องใช้เวลาหรือใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้หากเราตี2โจทย์ปัญหานี้ได้นะครับเราก็จะสามารถทำงานให้ได้ตามตรงเวลาที่คนอื่นสั่งมาหรือมอบหมายมาให้เราข้อที่10นะครับทักษะการเขียนการเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับนักการตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานกับคนอื่นเยอะๆนักการตลาดต้องใช้การเขียนทำอะไรบ้างครับเขียนแคปชั่นพูดคุยกับลูกค้าเขียนเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อหรือเปล่าเขียนรายงานส่งผู้บริหารเขียนบรีฟส่งให้เอเจนซี่ต่างๆให้เขาออกแบบโฆษณาออกแบบวิดีโอมาให้เราหรือเปล่าคือหลายๆอย่างในอาชีพการงานเราก็ต้องมีการเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพื่อเชิญชวนโน้มน้าวนะครับการเขียนเพื่อให้ข้อมูล
หรือว่าการเขียนเพื่อสั่งงานอะไรพวกนี้นะครับในส่วนนี้นักการตลาดที่ดีหากเราเขียนในหลายรูปแบบได้นะครับมันก็ทำให้เราสามารถสื่อสารกับหลายๆคนได้ดีมากขึ้นและทักษะที่ผมคิดว่าแบบพัฒนาจากการเขียนแล้วก็การเล่าเรื่องนะครับก็คือเรื่องของทักษะการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอนะครับในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะนักการตลาดออนไลน์ต้องเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วนะครับเพราะเทรนด์การตลาดสมัยใหม่เป็นเรื่องของวิดีโอเรื่องของการเล่าเรื่องของวิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้หากคุณสามารถออกมาพูดหน้ากล้องได้เลยก็ยิ่งดีนะครับแต่โดยรวมแล้วหากคุณสามารถเข้าใจนะครับว่าวิดีโอนี้สื่อสารกับคนได้ดีพอหรือเปล่าวิดีโอนี้คนที่ดูสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าความรู้อะไรบ้างนะครับคนที่ดูสามารถนำข้อมูลจากวิดีโอนี้ไปทำอะไรต่อได้บ้างนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ผมขอพูดแค่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นความรู้ให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดในสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับประมาณ 90% ของคนที่ดูช่อง YouTube ผมไม่ได้กดติดตามนะครับหากเป็นไปได้ก็รบกวนช่วยกดติดตามหรือว่ารบกวนช่วยดูด้วยนะครับว่าคุณได้กดติดตามหรือยังนะครับมันจะช่วยผมได้อย่างมากเลยผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการบริหารธุรกิจอยู่ทุกอาทิตย์นะครับคุณสามารถติดตามได้เรื่อยๆไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอบคุณท่านนี้สวัสดีครับ